Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในช่วงเรียกว่าช่วงกิจกรรมหาของใหม่มารีวิวนะฮะเรียกได้ว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะหลายคนบอกว่าพี่แมวทำคลิปเกี่ยวกับหาของเกี่ยวกับเซิร์ฟมาใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ผมจะได้แบบรู้ก่อนใครนะเขาเรียกว่านะผลลัพธ์ตอบแบบดีอ่ะพี่แมวก็ต้องทำนะก็อาจจะมีน้อยลงนะครับเพราะว่าแบบอัปเดตเยอะเกินนะฮะพี่แมวบอกจนแบบแม่งแบบจนเจียมจองงอนพี่แมวนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็นะวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของเลื่อนขั้นอันใหม่เนาะก็ผมบอกแล้วว่าผมเดาถูกก็ผมขออภัยนะครับที่ผมไปเดาไอ้เลื่อนขั้นอันก่อนที่เป็นของคิดมาจริงๆแล้วเป็นของอันที่ผมลงคิดไปล่าสุดอะชุดเลื่อนขั้นอันใหม่อะนะก็ค่อนข้างที่จะชุดเลื่อนขั้นอันใหม่ค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับใครจองสิทธิ์ก็จองไปนะครับจองสิทธิ์ก็จะได้เป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋าของเซิร์ฟนอกนะผมก็ดูคลิปมาแล้วค่อนข้างเรียบสวยนะเป็นกระเป๋าแบบเหมือนเป็นปริญญานะครับสีน้ำตาลนะฮะโง่ๆเฮ้ยแต่มันสวยนะไม่โง่นะโอเคครับวันนี้เราก็มาดูหัวข้อที่2นะครับเรามาดูราคากระเป๋ามังกรนะฮะแบ็คดากอนนะฮะสำหรับเซิร์ฟประเทศไทยเนี่ยกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่ได้จากการหมุนจั่วอะไรไม่รู้นะฮะหมุนลอตเตอรี่ไอตั๋วฟ้าตู้ฟ้าแล้วฮันดี้จะได้ยากเหมือนกันเห็นหลายคนแบบมันออกยากออกยากจัดประหลัดบอกนะค่อนข้างที่แบบว่ามันออกยากนะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับว่าราคาเซิร์ฟนอกเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงเลยดูเลยครับราคาของกระเป๋าเซิร์ฟนอกนะครับค่อนข้างที่แบบว่าแพงมากครับราคาเกือบ300เพชรเลยเนาะทุกคนก็จริงๆแล้ว300เพชรเนี่ยจริงๆแล้วของเซิร์ฟนอกราคา300เพชรเนี่ยแข่งกระเป๋านี้ครับแต่เป็นเซิร์ฟไทยราคาเท่าไหร่ครับถ้าทุกคนต้องเอามาขายจริงผมว่าเซิร์ฟไทยก็น่าจะแบบใบละพันแต่เซิร์ฟไทยนี่มันแรงกว่าครับเซิร์ฟไทยเขาไม่เอามาขายเป็นเพชรเนาะเขาเอาเป็นแบบหมุนในตู้ให้มันแบบว่าได้ยากมากคือกระเป๋าเนี่ยแบ็คดากอนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามีน้อยมากนะครับที่ทุกคนจะครอบครองนะแต่กระเป๋านี้ก็เซิร์ฟนอกก็300เพชรนะก็โอ้กูอยากจะมาเล่นเซิร์ฟนอกจริงๆนะครับก็มาโอเคครับเราก็มาอยู่หัวข้อที่3นะครับปืนใหม่แล้วผมจะรูปให้ดูคือปืนแบบโอ้ไม่ก็นี่มันปืนอะไรเนี่ยถ้าเราไม่บอกไม่รู้นี่คือปืนอะไรเนี่ยเย็ดเคเราดูมันเหมือนเป็นปืนแบบปืนนิ่มหนีบสีเหลืองใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งเนาะคือแบบผมไม่แน่ใจนะภาพนี้มันเป็นการตัดต่อหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่คือเป็นการตัดต่อด้วยแบบว่าคนเนียนนะมันตัดต่อเนาะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีจริงก็ผมว่าในผมพอเลิกเล่นนะฟรีไฟปืนบ้าเลยปืนหนีบนะฮะแล้วคือลูกศรไม่จำกัดอ่ะก็คือแบบมันเกินไปนะแต่ผมว่าถ้ามันมีมันก็อาจจะเกรียนๆนิดนึงนะฮะผมก็อยากให้มีแบบปืนใหม่ๆเนาะฟรีไฟจะได้แบบว่าแตกต่างจากเกมพวกอื่นเนาะถ้าเราดูจากรูปมันเนี่ยโอ้โหปืนนี้แม่งมันเหมือนเป็นแบบปืนตัวหนีบนะฮะผมจะปรับให้ดูรูปแรกนะครับชัดๆมันเหมือนเป็นปืนแบบเหมือนคีบๆแบบยิงไปแล้วแบบดึงตัวเข้ามาหาเงี้ยแม่งจ้าจริงครับปืนนี้คือแบบนะเจมครับบอลนะฮะเอามาเหอะฮะวันนึงผมก็เล่นนะฮะค่อนข้างที่แบบว่าปืนค่อนข้างดีครับหัวข้อที่4นะครับตู้สุ่มเพชรนะผมไปดูจากรูปเซิร์ฟนอกมานะคือแบบโอ้ my god ตู้หมุนเพชรผมอยากให้มีจริงนะคือแบบตู้หมุนเพชรแบบเอาเพชรแล้วแบบไปหมุนแล้วแบบมีโอกาสได้60 40เพชรอะไรได้มากแบบเหมือนเป็นการแบบเล่นลอตเตอรี่อ่ะเหมือนแบบเอาเพชรเราไปแบบไปลงทุนแล้วได้เพชรมากขึ้นนะผมอยากให้มีเหมือนกันเนาะถ้าเราดูจากตู้เซิร์ฟนอกเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ในหน้าล็อบบี้นะครับมันไม่น่าอยู่ในเกมโหให้ไปกดเพชรในเกมครับมันก็เกินไปแต่ก็ต่างๆนอกนี่แม่งตัดต่อจริงๆครับผมไม่ได้ตัดต่อนะคือเซิร์ฟนอกตัดถ้าเราสมมติว่าถ้ามันมีตู้ลักกี้แบบสุ่มเพชรอย่างนั้นนะผมว่าแม่งจะแบบว่าโดนใจสายเติมคือแบบคือเหมือนเราลงทุนเพชรไปแล้วแบบได้กำไรเพชรเพิ่มขึ้นนี่คือแบบยิ้มบานนะฮะเหมือนเราลงทุนเหมือนเราเล่นแบบเล่นหวยนะพูดไม่ได้นะเงียบหรือว่าเป็นการลงทุนแล้วกันนะไม่ได้ว่าการพนันเนาะก็หัวข้อที่5นะครับของใหม่เนาะก็มาดูกันนะครับก็เราดูจากภาพนี้เนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมครับสองสิ่งนั้นแน่นอนครับก็คือของแต่งรถนะฮะไม่ใช่แบบว่าใส่จรวดใส่อะไรนะครับของแต่งรถในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นสกิลของรถอะฮะไม่ใช่สกินนะฮะสกินนี่คือลวดลายแต่สกิลก็คือเพิ่มลูกเล่นในการขับรถอย่างเช่นถ้าเราดูจากภาพเนี้ยมันจะมี2 อย่างครับนี่คือแบบรูปยกล้อครับคือแบบเย็ดเคฟรีไฟรถมอเตอร์ไซค์จะยกล้อครับคือแบบคือนี่กูเล่นเกมฟรีไฟยิงโดดล่มหรือว่าเกมขับรถยกล้อครับผมคือแบบแม่งสุดจัดประหลัดบอกผมบอกเลยนะครับถ้ามันมีเนี่ยส่วนอันที่2เนี่ยทุกคนเห็นมันจะเป็นเหมือนแต่นะครับรูปแต่คือผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟนอกมันมาหรือยังแต่ผมว่าผมว่ารูปนี้ไม่น่าตัดต่อว่ะรูปนี้น่าจะของจริงเพราะว่าอาจจะแบบว่าปรับให้ลูกเล่นแบบมีแต่แบบเป่าแป้แต่มันเป่าแต่มันจะพวกจะไม่ล่อปืนมายิงเราหรอวะ
เออแต่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าแบบมียกล้อคือแบบโอ้โหฟรีไฟนี่คือแบบ Amazing ครับเป็นเกมที่โดดล่มที่แปลกที่สุดในประเทศไทยนะผมบอกเลยนะว่าเกมนี้นี่ผมบอกเลยว่าไปได้ไกลแน่นอนนะครับผมโอเคครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับถ้าทุกคนดูรูปนี้เว็บแรกเนี่ยผมลองไปซูมดูนะครับภาพนี้ไม่เขียนว่า AR แต่ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังดูกระสุนนะแต่ผมในความคิดผมนะมีอยู่อย่างเดียวเลยครับนั่งแน่นอนครับทุกคนแน่นอนครับมันมีเกาะเวล4หรือเกาะขาวนะฮะบ้านเราเรียกเกาะขาวแล้วกันเนาะแน่นอนมันก็ต้องมีของคู่กันก็คือหมวกเวล4สีขาวผมอยากให้เกมออกมาจริงผมว่ายังไงก็มาพนันผมเลยยังไงมันก็มาแน่นอนครับเพราะว่าคือหมวกเนี่ยหมวกเพราะว่าเกมเนี้ยฟรีไฟร์มันมีเวล4ฮะมันมีแบบมันมีเกาะขาวอยู่แล้วครับแต่ถ้ามันมีแบบหมวกขาวคือแม่งคือถ้าใครใส่2สิ่งเนี้ยคิดภาพตามผมนะครับคือแม่งก๊อตจริงครับคือแบบโอ้โหโคตรโหดแล้วแต่ก็แพ้ M19 อยู่ดีนะครับก็โกฮะแต่ถ้าบวกกับปืนธรรมดาเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้ยากค่อนข้างที่แบบว่าเออถ้าผมดูจากเครื่องเนี่ยคือผมว่าเครื่องนี้แน่ๆเป็นเครื่องอัปเกรดหมวกแน่นอนนะเพราะว่าหมวกกับเกาะเนี่ยคือเกาะมันจะวางอยู่ตรงพื้นนะครับอาจจะเป็นถ้าเป็นไอเทมหมวกเนี่ยอาจจะแบบติดบนฝาผนังแล้วให้เราไปอัปเกรดหมวกเออแบบติดบนฝาผนังแล้วก็ไล่ฟาร์มไปหาที่อัพหมวกเนาะค่อนข้างที่แบบว่าแจ่มแมวนะครับใครคิดว่าเป็นอัพหมวกก็ช่วยคอมเมนต์นะผมว่าจะเป็นอัพหมวกแน่นอนเนาะทุกคนส่วนอย่างที่7นะครับก็มาดูคณะทั้งของกิจกรรมนะฮะสำหรับที่จะเกิดขึ้นคือปาร์ตี้ฟรีไฟนะฮะ1ธันวานะครับปาร์ตี้อะไรไม่รู้ผมอ่านไม่ออกนะฮะก็สำหรับคนที่ไปงานก็ได้ของค่อนข้างที่จะแบบว่า Exclusive ค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วก็คุ้มนะฮะส่วนคนที่ไม่ได้ไปงานก็นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับคนไปงานนะครับถ้าเราดูจากรูปเนี่ยก็มีโอกาสได้เป็นทั้งนั้นของตั๋วสุ่มอาร์โกอาร์หรือไดมอนด์หรือเป็นชิ้นส่วนของไอ้เรื่องขั้นของอันหน้าครับเป็นของเครื่องจักรเนาะ5อันใช่มั้ยฮะแล้วก็มีโอกาส300คนแรกน่าจะเป็น300คนแรกเข้างานแต่ผมว่าผมไปกับเพื่อน8คนน่าจะมีโอกาสได้นะครับก็ไปแต่เช้านะฮะก็น่าจะถึงก่อนนะฮะเรียกว่าถ้าเราทัน300คนเราก็จะได้เป็นเสื้อยืดฟรีไฟนะฮะไม่ได้เสื้อยืดในเกมนะครับเสื้อยืดชีวิตจริงนะครับแต่เป็นสกินฟรีไฟอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นแบบว่าลายทหารค่อนข้างที่จะสวยนะถ้าผมใส่ไม่ได้ก็นะเดี๋ยวผมก็จะเอามาแจกน้องๆแล้วกันเนาะเนาะก็อย่างที่สองนี่คือชุดนะฮะชุดไม่เป็นชุดอะไรวะผมไม่รู้ชื่อผมจำไม่ได้แล้วชุดที่เป็นชุดเหมือนเต้นระบำสีขาวนะฮะสองอันเลยเป็นชายหญิงนะครับนี่แบบว่าเออถ้าคิดในสภาพว่าถ้าผมเอาตัวละครฟอร์ดผมเนี่ยลูกรักผมเนี่ยไปใส่ชุดไอ้บ้านั่นนะชุดเต้นระบำสีขาวเนี่ยมันกูทำใจไม่ได้นะครับชุดมันแบบโอ้โหหมดลุกหมดนะฮะเจ้าชายหมอกของผมนะฮะก็สำหรับคนแบบว่าเอ้ยพี่แมวผมอยู่บ้านนะครับพี่แมวผมว่าผมมีโอกาสได้ไหมครับแบบผมไปไม่ได้เงินไม่มีแต่มันไกลจากบ้านผมก็เจมก็เห็นใจนะครับก็ดูครับดูกิจกรรมสำหรับสายฟรีที่เรียกว่าเป็นผู้ชมนะก็มีโอกาสได้ของแลนนะถ้าคนดูเนี่ยถึงเนี่ยมีโอกาสได้พวกบัตรสุ่มโกลไดมอนด์หรือพวกสกินปืนโอ้โหสกินปืน30วัน15วันโอ้ my god คือมันแจก30วันนี่คือเล่น1เดือนนี่คือคุ้มนะครับก็คนเดือนคนดู 50,000 คนก็มีโอกาสได้ชุดยกเซิร์ฟนะครับชุดถาวรก็คือชุดที่ผมไปงานเกมถ้าถามว่าฟรีไฟมีโอกาสคนดูถึง50,000 คนไหมนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสนะสำหรับของผมเพราะว่ามันน่าจะมีแบบก็คนได้ฟรีไฟก็เกือบล้านคนนะคะในประเทศไทยแต่จะช่วยกันดูก็นะถึงแน่นอนครับเตรียมจะได้แจกยกเซิร์ฟนะชุดนี้ก็การชุดเลนะแจกยกเซิร์ฟก็ค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วเราชุดผู้หญิงแต่ชุดผู้ชายก็แม่ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้ทำใจไม่ได้อยู่ดีนะครับก็นะก็สำหรับกิจกรรมก็จะมีดังนี้นะครับก็โอเคนะวันนี้พี่แมวก็จะมาเรียกว่ามาเปิดกล่องแล้วกันนะเรามารับของกันดีกว่านะก็นะครับเรามาเรียกว่ารับของกันก่อนนะก็คือแบบว่านะก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็จะมาสุ่มเรียกว่าสุ่มของแล้วกันนะฮะก็สุ่มลัคกี้แล้วกันคือได้ตั๋วฟรีอ่ะน้องๆก็คือแบบอุ้ยสี่ใบนะสุ่มเลยดีกว่านะครับโอเคผมจะสุ่มทีละใบนะครับก็จริงๆแล้วก็สุ่มไปนะครับไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วเนาะโอเคได้ชุดโอ้โหกูได้ชุดบาสนี่อีกแล้วครับได้ซ้ำคือมันออกบ่อยเกินได้2 3ได้30สเต็มอ่ะคุ้มว่ะพี่มาบอกเลยว่าคุ้มจัดประหลัดบอกนะครับโอเคแล้วก็ดวงดีนะครับก็โอ้ได้มีเกลโอ้ยโคตรคุ้มเลยเย็ดเคโอเคครับแล้วก็รับของอีกเอาไว้สุ่มสำหรับอาทิตย์ข้างหน้าเนาะก็เรามาดูสเต็มนะตอนนี้พี่แมวมีสเต็มอยู่ทั้งหมดดูมีทั้งหมดตอนนั้นพี่แมวใช้ไป200ใช่มั้ยครับดาวนี่อย่าไปรวมนะครับตอนนี้พี่แมวมีสตันเกือบ128อันแล้วคือพี่แมวไปแลกกระทะคือแบบพี่แมวเก็บแบบเดียวพี่แมวจะได้ครบ200แล้วอ่ะก็พี่แมวว่าจะไปแลกมีดนะครับก็ส่วนไม่แลกมีดพี่แมวก็พี่แมวเคยแลกกระทะแล้วไม่แลกมีดพี่แมวก็จะแลกอันนี้ไปครับแลกเป็นทางด้านของเนี่ยฮะชิ้นส่วนของฟอร์ดเนาะแลกได้เรื่อยๆเนาะพี่แมวว่าพี่แมวเนี่ยจะอัพฟอร์ดใกล้เต็มแล้วเนาะก็เดี๋ยวเก็บตั๋วนี้ไว้ใช้สำหรับครั้งหน้านะมันจะได้ประหยัดตังค์เนาะก็สำหรับสกิลพี่แมวเนี่ยก็จะอัพเต็มแล้วเนาะก็เนี่ยครับ
7,000คือถ้าอันนี้ค่าท้ายมันใช้ 6,000 ใช่ไหมฮะอันนี้ 3,000 เป็น 9,000 ตอนนี้พี่แมวได้ 7,000 แล้วก็บวกกันแรกก็ได้ประมาณสัก 8,000 กว่าๆแล้วก็อัพเป็นฝากค่าสุดท้ายเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่พยายามอัพฟอร์ดให้เต็มไม่อัพฟอร์ดก็อัพเป็นทางด้านของสกิลแม็กซิมให้เต็มเนาะก็จริงๆครับชุดส่วนสกิลแม็กซิมแม่งจะ 8,000 แล้วฮะคือว่าจะอัพแล้วก็แต่ขี้เกียจอัพเนาะเก็บเงินไว้เปิดดีกว่านะครับเพราะขี้เกียจนะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครไปงานก็เจอพี่แมวนะขอถ่ายรูปได้นะก็พี่แมวก็พี่แมวก็จะพยายามนะฮะพี่แมวเป็นคนถ้าใครเจอพี่แมวในงานตัวจริงพี่แมวอาจจะเป็นแบบว่าเป็นคนเงียบๆนะครับไม่ใช่คนพูดมากนะฮะจริงๆแล้วก็อาจเป็นการแสดงนะที่พูดได้เยอะเนี่ยครับก็โอเคนะใครไปงานก็ขอให้ไปกันนะครับก็ช่วงนี้ก็หน้าหนาวนะก็ดูแลกันตัวเองนะครับกินยาแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวนะครับหนาวก็ใส่เสื้อกันหนาวเนาะไม่ต้องฝืนเนาะเนาะเจอกันนะฮะเดี๋ยวพี่แมวพยายามจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับบรรยากาศงานให้ดูนะทุกคนก็เจอกันนะคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ